ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนในปีพ.ศ. 2523ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อยได้ก่อตั้งขึ้นโดยใช้พื้นที่บ้านดงเป็นที่ทำการเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเคยทอดพระเนตรเห็นพื้นที่แล้วประกอบกับเป็นที่ตั้งของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนซึ่งเป็นศูนย์กลางพัฒนาการศึกษาแก่เยาวชนในท้องถิ่นโดยมีพื้นที่รับผิดชอบ 91.75 ตารางกิโลเมตรหรือ 57,368 ไร่ครอบคลุม 14 หมู่บ้านประกอบด้วยชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงและเผ่าลั่วการท่องเที่ยวเชิงเกษตรชมแปลงกาแฟอาราบิก้าพร้อมชิมกาแฟสดรสดีผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านห้วยห้อมส่วนกาแฟที่ได้รับการรับรอง GAP จากกรมวิชาการเกษตรส่งจำหน่ายให้กับโครงการหลวงและสตาร์บัคชมวิวความสวยงามของนาข้าวแบบขั้นบันไดชมการทอผ้าขนแกะของกลุ่มแม่บ้านห้วยห้อมมีทั้งผ้าทอขนแกะล้วนและผ้าทอขนแกะผสมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพิธีกรรมเส้นไหว้เจ้าที่เพื่อการเกษตรให้ผลผลิตที่ดีจะเริ่มตั้งแต่การเพาะปลูกไปจนถึงเก็บเกี่ยวการเรียกขวัญและปลูกได้ขวัญพิธีนี้จะทำขึ้นในหลายโอกาสอาทิขึ้นปีใหม่แต่งงานรับขวัญเด็กแรกเกิดการท่องเที่ยวทางธรรมชาติน้ำตกทีราชันน้ำตกขนาดกลางสูง3ชั้นระยะทางห่างจากศูนย์6กิโลเมตรน้ำตกทีลอเลสูง5ชั้นระยะทางจากศูนย์15กิโลเมตรเดินเท้าต่ออีก3กิโลเมตรเหมาะสำหรับการเดินชมธรรมชาติพันไม้ป่าครับขอจบการนำเสนอครับ